พลังอธิษฐาน21วันสู่อีสเตอร์วันพฤหัสบดีที่9เมษายน2020เปโตรปฏิเสธพระเยซูพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ69ถึง75ความว่าฝ่ายเปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยเหมือนกันแต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรได้ออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนหนึ่งแลเห็นจึงบอกคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ตด้วยเปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วหรือว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองเปโตรก็สบถสาบานใหญ่ว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นในทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเรา3ครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนักจากพระธรรมตอนนี้ในที่สุดเปโตรก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเมื่อเขาได้ยินเสียงไก่ขันเขาจึงนึกถึงคำของพระเยซูคริสต์และรู้ทันทีว่าเขาทำให้พระองค์เสียพระทัยและเขาได้ปฏิเสธผู้ที่เขารักมากที่สุดเราเคยปฏิเสธพระเยซูโดยการหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องพระเยซูและเปลี่ยนเรื่องสนทนาหรือไม่หากคุณพบว่าตนเองมักหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องพระคริสต์คุณอาจจะกำลังอยู่บนเส้นทางเดียวกับเปโตรก็ได้เปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นมัทธิวบทที่26ข้อ72หัวข้อที่ฐานประจำวันนี้ข้อที่1อธิษฐานที่เราจะกล้าสำแดงความเชื่อของเราต่อหน้าผู้อื่น2อธิษฐานที่ผู้เชื่อในพระเจ้าจะกล้าประกาศข่าวประเสริฐในทุกสถานการณ์หัวข้อที่3อธิษฐานเพื่องานสุขประเสริฐลำดับรายการผู้ร่วมรับใช้ผู้นำนมัสการทีมนักดนตรีและผู้เทศนาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เป็นงานที่หนุนจิตชูใจพี่น้องให้ได้ซาบซึ้งในความรักของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกคนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ